สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ MyApp โปรแกรมเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายแบบอัตโนมัติบนโทรศัพท์มือถือแบบ Android MyApp นะครับเป็นโปรแกรมคัดแยกและเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวทางกายโดยแบ่งเป็น4กิจกรรมคือนอนนั่งเดินและวิ่ง MyApp มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความกระหนักถึงการออกกำลังกายอย่างเพียงพอของผู้ใช้งานนะครับMyApp เป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมวิจัยระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ NEGTECH โดย MyApp สามารถคัดแยกกิจกรรมทางกายและแปลงให้เป็นพลังงานรวมทั้งการนับจำนวนก้าวและคำนวณระยะทางที่ผู้ใช้เดินหรือวิ่งในแต่ละวันได้อย่างอัตโนมัติเราสามารถใช้ MyApp นะครับในการเก็บข้อมูลและเรียนรู้พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเราได้เพียงการติดตั้งและเปิดใช้งานครั้งแรกและพกโทรศัพท์ติดตัวไว้เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วเราสามารถใช้โทรศัพท์ได้ตามปกตินอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถตรวจดูข้อมูลกิจกรรมทางกายเหล่านี้ย้อนหลังได้ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานหากต้องการนะครับเรายังสามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ผู้สนใจต้องการใช้งาน MyApp นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google Playโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า MyApp หลังการติดตั้งเราเพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเพศน้ำหนักเกิดสูงและข้อมูลความต้องการใช้งานของโปรแกรม MyApp เช่นเวลาปิดเปิดใช้งานความแม่นยำและข้อมูลบัญชีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมถึงเราสามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับเครื่องโทรศัพท์นะครับที่เราใช้งานติดตั้งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆเพียง2ขั้นตอนหลังจากนั้นเราก็สามารถปิดโปรแกรมและพกโทรศัพท์ติดตัวไว้ตามปกติเมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลนะครับเราก็เพียงแต่เปิดโปรแกรมขึ้นมาดูได้ส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์ iPhone กรุณารออีกสักพักพวกเรากำลังพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานบน iPhone ได้ครับหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณครับ